สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้อีสานมาดามติกพามาชมต้นนางฟ้าอังกฤษต้นนางฟ้าอังกฤษเขาเป็นไม้พุ่มนะครับสูงได้เกือบ1เมตรครับสูงเต็มที่ครับต้นปีกนางฟ้าอังกฤษหรือว่าต้นกะลำปีเป็นพืชที่เป็นไม้พุ่มนะครับเป็นพืชก่อครับเป็นพืชก่อเป็นไม้พุ่มนะครับตอนนี้นิยมเป็นปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเป็นพืชที่เป็นไม้ประดับที่สวยงามครับต้นปีกนางฟ้าครับเป็นพืชถิ่นกำเนิดประเทศอินเดียนะครับลักษณะใบของเขาครับสีเงินขาวเงินนวลนะครับสวยงามครับใบของเขาครับมีขนนุ่มๆ นะครับอ่อนๆเล็กๆครับนุ่มมือครับต้นปีกนางฟ้าเขาสูงเต็มที่ได้ประมาณเกือบ1เมตรนะครับลักษณะใบสีขาวนวลสวยงามครับขอบใบยักษ์นะครับใบยักษ์เล็กหน่อยครับลักษณะใบของเขาครับกว้างนะครับเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยกันปักช้ำและกะเมล็ดนะครับแต่นิยมการปักช้ำครับแตกก่อนะครับเป็นไม่พุ่มครับปีกนางฟ้าเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีและกะชอบแดดประมาณ 70% นะครับลำต้นกระสีขาวนวลสวยงามนะครับใบมีขนนอนอ่อนเล็กๆครับนุ่มมือครับแต่กะพยายามบ่จับนะครับเดี๋ยวเขาจะบ่สวยนะครับปีกนางฟ้าครับเป็นพืชที่กำลังได้รับความนิยมครับลักษณะดอกของเขาก็สวยงามนะครับมีสีเหลืองอมส้มนะครับดอกของเขาครับเขาเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ประเทศอินเดียนะครับแต่ได้รับความนิยมในประเทศอังกฤษนะครับต้นปีกนางฟ้าครับมีลักษณะสวยงามนะครับครับคลิปนี้ก็พามาชมไม้ประดับในประเทศอังกฤษครับกำลังได้รับความนิยมนะครับมื้อนี้ก็พามาชมต้นปีกนางฟ้าครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้อีสานมาดามติกสวัสดีครับ